ครับคุณเทพกิจคุณผู้ชมครับเช้านี้มีอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความสลดใจนะครับครับเริ่มจาก Twitter ของดร.เอกรินทร์นะครับดร.เอกรินทร์วาสนาส่งเนี่ยทวีตข้อความนะครับขอไว้อะไรให้กับคุณลุงพิชัยวาสนาส่งซึ่งเพิ่งจากโลกไปเมื่อ10โมงกว่าๆที่ผ่านมานะครับดร.เอกรินทร์บอกนะครับว่าท่านคือผู้รู้คนสำคัญของชาติและลุงที่รักของผมนะครับก็เป็น Twitter ที่แจ้งข่าวร้ายในครั้งนี้นะครับถึงการจากไปของคุณลุงพิชัยคุณพิชัยวาสนาส่งนะครับนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศชื่อดังใครที่ดูทีวีสมัยที่ยังเป็นช่องสีบางขุนพรหมอยู่เนี่ยตอนนั้นคุณลุงพิชัยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรมนะครับและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ในยุคบุกเบิกเคยเป็นนักจัดรายการดนตรีคลาสสิกนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุ1ปน.และมีผลงานการแสดงโดยการแสดงเรื่องทะเลที่รักนะครับคุณลุงพิชัยวาสนาส่งหลายคนถ้าเกิดว่าลองเปิดรายการเก่าๆดูเสียงมาเนี่ยจำได้ก่อนหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นผู้บรรยายหลายรายการครับหลายข่าวนะครับที่คุณลุงพิชัยบรรยายแล้วก็ฝากเอาไว้ในความทรงจำของประชาชนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในวันที่มีการถ่ายทอดสดนิวอาร์มสตรองเดินทางลงไปที่ดวงจันทร์นะครับกับยานอพอลโล11ในโครงการอพอลโลตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2512นะครับหลายปีแล้วคุณลุงพิชัยวาสนาส่งเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตปิงปองที่เดินทางเข้าไปเล่นปิงปองในประเทศจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2515ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนนอกจากนี้แล้วในทางการเมืองนะครับคุณลุงพิชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อการกบฏ26มีนาคม2520ถูกคุมขังที่เรือนจำบางขวางเป็นเวลา8เดือนโดยเมื่อปี2520เนี่ยระหว่างจองจำได้แปลตำราพิชัยสงครามของซุนวูในชื่อหนังสือว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวูและเง่าคีตีพิมพ์ระหว่างถูกคุมขังด้วยเนี่ยนะครับซึ่งคุณพิชัยวาสนาส่งเนี่ยแน่นอนหลักๆแล้วที่คุณผู้ชมจำกันได้คือบทบาทบนหน้าจอโทรทัศน์นะครับจัดรายการร่วมกับผู้ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในด้านข่าวต่างประเทศหลายคนนะครับอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ปทุมพรวัชรเสถียรคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับและคุณละละนาวาสนาส่งซึ่งก็เป็นบุตรสาวตอนหลังเนี่ยได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลเกียรติยศคนทีวีนะครับในการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำในปี2548และรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬาในวันนักกีฬายอดเยี่ยมด้วยคุณพิชัยนะครับแต่งงานกับนางรมดีเตรุบุญนาคนะครับธิดาพระยาภิบาลราชไมตรีกับคุณหญิงรื่นนะครับมีบุตรสาวคนเดียวคือคุณละละนาวาสนาส่งนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็เราก็ร่วมอะไรกับการจากไปของคุณลุงพิชัยด้วย